สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทรทาโรนะคะวิ่งพลังงานบวกไหมทุกคนเช่นเคย energy นี้ก็เป็นพลังงานของราศีลัคนาราจันทร์ดาวศุกร์เมถุนนะคะมาดูกันว่าพลังงานเมถุนเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้เหมือนเดิมเลยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพราะว่าใครต้องการกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยโอเคพลังงานตัวนี้ไพ่มีฟลิปออกมานะคะไพ่มีฟลิปออกมาแล้วแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมก็คือก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งเหมือนเดิมแล้วก็ใครก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์นะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDOZ ตามนี้นะคะตามนี้เลยนะขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมานะขอคนที่พร้อมและจริงใจจริงจังนะคะแบบว่าถ้าใครแอดมาเล่นๆหรือแอดมาแบบที่ว่าแอดมาทิ้งเปล่าๆหรือแอดมาแบบที่ไม่คุยไม่ตอบไม่อะไรเลยแบบนี้ก็ขออนุญาตนะใครต้องเคลียร์ออกนะคะทีนี้มาดูพลังงานกันไพ่มี energy นี้ที่เป็น open mind นะคะแล้วก็เป็นไพ่พลังงาน energy retreat reconnect อยู่ตรงนี้สำหรับคู่รักบางท่านที่อยากจะมีการ retreat กับใครอยากจะมีการโอกาสที่สามารถได้แบบว่าreturn reconnect reunion มีโอกาสได้เจอได้สัมผัสกันอะไรแบบนี้สำหรับบางท่านบางคู่รักตรงนี้ของเมถุนนะแล้วก็ energy ตรงนี้ต้องบอกว่าคู่รักบางคู่ถ้าคบกันมานานๆ energy retreat เป็นอีกไพ่นึงที่สำคัญมากก็คือการที่เราแบบว่ากลับมาใส่ใจกลับมารักกันหวานกันกลับมาเหมือนคล้ายๆกับว่ากลับมาเติมให้หลายอย่างมันดูแบบสู้ซ่าหรือว่ามีอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าเติมความรักเติมความใส่ใจให้กันมากขึ้นโดยเฉพาะคู่ที่คบกันมานานๆหรือเป็น energy ที่ไพ่เนี้ยอย่างที่ไทยบอกก็คือ retreat เป็นคู่ที่รอการมาหวนมาเจอกันได้สัมผัสกันได้ connect กันได้นั่นเองไพ่มี energy ที่เป็น open mind ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่เป็น open mindพลังงานนี้ขอให้เมถุนบางท่านพยายามเปิดใจพยายาม keep in mind ในทุกเรื่อง keep an open mind open mind กับคนที่คุณเกี่ยวข้อง open mind กับสถานการณ์รักที่คุณเจออยู่หรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านที่เป็นเมถุนที่แบบว่าสดๆคือพยายาม open mind มากๆอ่ะมองให้กว้างๆเปิดใจมากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของราศีธนาดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนในคลิปนี้หน่อยพลังงานความรักของทางชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนพลังงานเป็นอย่างไรความรักของทางชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนนะคะพลังงานเป็นอย่างไรในคลิปนี้ความรักของทางชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนขอดูหน่อยค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนความรักของทางชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนความรักของทางชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานความรักความสัมพันธ์ชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนพลังงานเป็นยังไงคะขอดูหน่อยความรักความสัมพันธ์ชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนพลังงานเป็นยังไงขอดูหน่อยว้าวพลังงานตรงนี้ไพ่หลักๆตรงนี้บอกเลยนะมีเมถุนที่เป็นไพ่คนโสดตรงนี้เลยแหละหรือเป็นไพ่ที่อยู่ในช่วงที่แบบว่าต้องอโลนอะอารมณ์แบบรอรักหรืออารมณ์แบบรอใครมากๆอารมณ์แบบที่มีเรื่องราวในอดีตในใจมาด้วยสำหรับเมถุนตรงนี้ของไพ่ที่หลักๆขึ้นมาตรงนี้เลยนะขอดูพลังงานความรักของชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนหน่อยค่ะความรักของชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยความรักของชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนความรักของทางชาวราศีในขณะดาวจันทร์ดาวศุกร์เมถุนค่ะไพ่มี energy 10เหรียญ10เมตา3เหรียญ5ฟันสีดับenergy ก็คือเป็นเมถุนบางคนที่เมถุนบางคนก็อาจจะมีเรื่องอย่างเช่นเรื่องของอุปสรรคเรื่องของครอบครัวแต่ต้องมองตรงว่า energy นี้มีเมถุนบางท่านที่แบบว่าอยู่ในช่วงที่จะต้องบางคนเมถุนอารมณ์โดดเดี่ยวบางทีบางคนเมถุนเป็นอยู่ในช่วงที่จะต้องเหมือนแบบไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆเรื่องรักอาจจะไม่โดดเด่นอะไรมากนักสำหรับเมถุนบางท่านโดยเฉพาะเมถุนที่โสดเลยไพ่เมเนจี้มีเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตไพ่มีพลังงานตรงนี้ก็คือเป็นเมถุนบางคนที่เดียวกับชาวราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์กันค่ะและที่สำคัญค่ะมีความรู้สึกว่าเอเนจี้แบบนี้มันคืออะไรไพ่นี้คือไพ่เฮอร์มิตและไพ่อารมณ์ไพ่ปลีกวิเวก
ไพ่สันโดษไพ่การเรียนรู้ไพ่แบบค้นหาในเรื่องของสปิริตต่างๆไพ่นี้เป็นไพ่อีกใบนึงที่เป็นไพ่ธรรมะธรรมโมด้วยไพ่นี้เป็นไพ่อีกใบนึงที่เป็นไปในเรื่องของอย่างเช่นไพ่ที่เกี่ยวกับแบบสะของจิตสมาธิสวดมนต์เข้าวัดเข้าวาหรืออะไรก็ตามศาสนาไพ่นี้เป็นเอเจนซี่ของการเรียนรู้ educationที่บางคนอาจจะเป็นในช่วงที่เมถุนบางคนจะต้องไปแบบโฟกัสกับเรื่องการเรียนการทำอะไรบางอย่างอะที่เป็นความรู้อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าพลังงานเนี้ยไม่เด่นในไพ่รักสักเท่าไหร่นะไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่เป็นเอเจนซี่ค่อนข้างที่จะ alone สันโดษปลีกวิเวกอยู่ตรงนี้นะคะเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้ในชีวิตในจิตวิญญาณด้วยแล้วก็ไพ่มีเอเจนซี่ห้าถ้วยแบบเนี้ยคือมีเมถุนบางท่านตรงนี้ที่มีเรื่องอะไรในอดีตมาหรือเป็นเมถุนที่มีความผิดหวังในความรักหรือรักมันล้มรักมันจบมาหรือรักที่เป็นการสูญเสียอย่างเช่นใครที่สูญเสียจากใครไปใครจากคุณไปไม่ว่าจะเป็นจากแบบเป็นหรือจากแบบตายหรือยังไงก็ตามแต่ขออนุญาตนะคะแต่จริงๆตรงนี้มีพลังงานของการความรู้สึกเสียใจบางอย่างในอดีตแล้วต้องบอกว่าเมถุนบัณฑิตตัวนี้มีเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือการสูญเสียคือมาเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งมากๆที่ทำให้บางคนเป็นเมถุนที่โสดหรือทำให้เมถุนบางท่านเป็นปัจจัยที่จะต้องเหมือนแบบว่าถ้ารักไม่ดีเลือกสันโดษดีกว่าถ้ารักไม่โอเคเลือกโสดแบบสวยๆหล่อๆมีคุณค่าหรือใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบโสดดีกว่ามีรักแล้วไม่ดีหรือมีรักแล้วทุกข์อะไรแบบเนี้ยค่ะดูดิไพ่มี energy นี้ด้วยอ่ะต้องบอกเลยว่าลายไพ่ตรงกลางตรงนี้ของคุณทั้งหมดเนี่ยไพ่พวกนี้เป็นไพ่พลังงานของคนที่ผ่านช่วงเวลาที่มันไม่ดีในความรักมา1และ2ผ่านการสูญเสียมาและ3ผ่านในอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นโสดแล้วแฮปปี้กว่าหรือเขาเรียกว่าดวงทำให้ตัวเองจะต้องเป็นโสดหรืออโลหรือปลีกวิเวกบ้างสำหรับเมถุนบางท่านตรงนี้พอไพ่เนี่ยมันมาในทางเดียวกันของลายตรงกลางเลยนะทีนี้ไพ่เอเนจี้มีไพ่นี้ค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานสิงคุณอาจจะเป็นเมถุนที่ดีลกับสิงก็ได้หรือเป็นคนที่ดีลกับเขาเรียกว่าใครที่มีความแตกต่างต่อกันพลังงานต่างวัยพลังงานต่างชาติหรือเป็นเอเนจี้ที่แบบว่าถ้าเป็นคนไทยด้วยกันก็มันจะมีเอเนจี้ของความเหมือนแบบเป็นคู่รักที่บางคู่คือเป็นเมถุนกับใครบางคนที่มีความแตกต่างแต่ในขณะเดียวกันมีคู่บางคู่ที่รักไม่ได้ง่ายหรือรักที่ดีลกับใครแล้วไม่ง่ายกับคุณและที่สำคัญไพ่แบบนี้มันมีเหมือนกันคล้ายกับว่าคนที่รู้สึกผูกพันกับใครมากๆเพราะว่าไพ่มีพลังงานนี้ด้วย energy ตรงนี้คือมันมีความรู้สึกของการที่เมถุนบางคนจะรู้สึกผูกพันหรือรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับใครมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีบางคนที่รู้สึกว่ายังไม่สามารถจับต้องหรือครอบครองคนเหล่านั้นได้มันมีความหวงแหนความห่วงใยความผูกพันอยู่สูงอยู่ตรงนี้สำหรับเมถุนกับใครบางท่านตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ใครบอกไพ่ตรงเนี้ย energy อิทธิพลมันค่อนข้างจะมาในทางที่แบบว่ามันยังมีเมถุนบางคนที่อยู่ในช่วงที่แบบไม่ว่าคุณจะมีใครในใจหรือไม่ก็ตามมันจะมีพลังงานเฮอร์มิตหรืออโลนหรือปลีกวิเวกหรือสันโดษอยู่ตรงนี้สำหรับเมถุนบางท่านตรงนี้นะคะด้วยอิทธิพลไพ่แบบหลักๆเลยที่ขึ้นมาพลังงานเกิน 50% ของไพ่ในไพ่หลักตรงนี้อย่างที่ใครบอกคือจะบอกว่าถ้าเมถุนบางคนถ้าพลังงานรักยังไม่ได้โดดเด่นอะไปโฟกัสในเรื่องของการศึกษาเรื่องการเหมือนแบบการเรียนรู้ในชีวิตการเติมบางอย่างให้ตัวเองเต็มการมีประสบการณ์ในเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของจิตวิญญาณประสบการณ์ในเรื่องของวุฒิภาวะที่เติบโตขึ้นประสบการณ์ในการศึกษาในด้านอื่นๆอะไรก็ตามแต่ที่ตัวเองรักหรือสนใจการมองในเรื่องของโอกาสและอนาคตของตัวเองการมองในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการสร้างเงินสร้างทรัพย์อะไรแบบเนี้ยค่ะถ้ารักยังไม่ดีหรือยังไม่เด่นให้ไปโฟกัสอะไรแบบนี้นะขอมาดูข้อความหน่อยนะว่าเป็นยังไงขอเ
ขอมาดูหน่อยนะคะว่าข้อความจากคนเหล่านั้นของชาวเมถุนโซเมทของชาวเมถุนคนเหล่านั้นของชาวเมถุนคนที่อยู่ในใจของชาวเมถุนโซเมทของชาวเมถุนพลังงานตรงนี้ข้อความของพวกเขามีอย่างไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยค่ะข้อความจากคนรักคนที่ใช่คนที่อยู่ในใจโซเมทเดอะวันของชาวเมถุนเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยเนี่ยไพ่เนี่ยนะมันมี energy แบบนี้มันไม่ใช่แค่พลังงานของเขาแต่เป็นพลังงานของคุณด้วยนะคะ I don't have the energy for this right now เพราะอะไรไพ่มันค่อนข้างจะมาในทางที่แบบว่าไพ่ energy พวกเนี้ยมันเป็น energy ไพ่สันโดษมันเป็นไพ่ energy แบบที่ว่าเหมือนมันเป็นไพ่ที่ไม่เด่นในไพ่รักอะเพราะฉะนั้นไพ่แบบนี้มันจะมี energy เมถุนที่ในช่วงแบบเนี้ยยังไม่ได้ครองคู่กับใครยังไม่ได้ครองคู่กับใครแบบสุขสมอารมณ์หมายขนาดนั้นสำหรับเมถุนบางท่านนะไม่ใช่เมถุนทุกคู่นะคะแต่ไพ่แบบนี้ลิงก์กับพลังงานของคนโสดสันโดษหรือคนที่ยังไม่ได้ครองคู่หรือว่ารู้สึกสำเร็จกับเป้าหมายในความรักเต็มร้อยยังไม่ใช่พลังงานไพ่เซตนี้ให้กำลังใจสำหรับเมถุนที่มีพลังงานเหล่านี้ที่ยังรู้สึกว่ายังไม่มี energy ตรงนี้พลังงาน energy ของรักยังไม่เด่นพอไพ่ก็ขึ้นมาแบบนี้ก็คือ I don't have the energy for this right now เพราะว่าไพ่มันเป็นแบบมาในทางที่เป็นไพ่แบบวิวปลีกวิเวกไพ่สันโดษตรงนี้จริงๆนะคะ Other are trying to tell me what to do เนี่ยและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะไพ่ของคุณในวันเนี้ยไพ่หลักๆทั้ง5ใบอ่ะมันไม่ได้มีไพ่ถ้วยที่เป็นในสระของไพ่ถ้วยที่มุ้งมิงน่ารักหรือเป็นไพ่ถ้วยรักอะไรแบบนั้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไพ่5ถ้วยอ่ะเป็นไพ่ที่ยังไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่สำหรับเมถุนบางท่านที่สำคัญไพ่ในวันเนี้ยไม่มีพวกไม้เท้าที่เป็นไพ่แพชชั่นอะไรแบบนั้นฉะนั้นไม่เป็นไรให้กำลังใจสำหรับไพ่ของเมถุนบางคนที่ลิงก์กับพลังงานเหล่านี้นะคะก็ใครก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งโอเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไข่นะคะ KHAIDOZ ตามนี้นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนเอาคลิปอื่นมาให้อีกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ